อุ้ยตายตายนู่นเห็นแล้วทางด้านขวาล่างนั่นน่ะก็ซิลล่าออกมาทางด้านชายป่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโลกทีฟกันอีกครั้งวันนี้สกู๊ปโกจิระกันนะครับคราวนี้มาสู่ชุดยางถือว่าเป็นชุดยางที่ถูกใช้ซ้ำที่สุดในหนังก็อดซิลล่านะครับไม่นับซีรีส์นะเรียกว่าเป็นชุดยางใช้โคตรคุ้มมากๆคุ้มจนชุดพังเลยนะครับเราจะเจนมากในหนังก็อดซิลล่าพระไก่แก่นภาคสุดท้ายนั่นคือชุดโชชินเกคิโกจิที่ถูกใช้ครั้งแรกใน Destroy All Monsterโดยชื่อโชชินเกคิเนี่ยก็มาจากชื่อหนังนะครับชื่อหนังของ Destroy All Monsters เวอร์ชันญี่ปุ่นไคจูโชชินเกคิก็เลยมาตั้งชื่อเป็นชื่อดีไซน์ชุดยางนี้นะครับพอต่อมาใน All Monsters Tag เนี่ยถึงแม้จะดีไซน์เดิมแต่ก็มีชื่อเล่นเล่นว่าออไคจูโกจิก็ตามชื่อ All Monsters Attack เนาะก็ซาบะตะเฮโดร่าก็เป็นเฮโดโกจิและก็ซาบะตะไกแกนก็ไกแกนโกจิแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกรวมตามชื่อแรกว่าโชชินเกคิโกจินั่นเองโดยชุดโชชินเกคิโกจิเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งชุดยางก็อดซิลล่าที่ได้ความนิยมมากที่สุดก็ใช้ทั้ง4เรื่องเลยเนาะดูมิสระร่างกายเนี่ยเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงระฆังคือท่อนล่างใหญ่กว่าท่อนบนอย่างเห็นได้ชัดมีกระดูกตรงบริเวณหน้าอกชัดเจนมีลำคอที่ยาวและมีหัวเนี่ยมีความคล้ายกับไดเซโซโกจิที่ถูกใช้ใน Invasion of Astro Monster แต่ว่ามีคิ้วที่ดูหนาขึ้นตาดูแบบนูนขึ้นมานิดหน่อยและหน้าตามีความดุดันมากกว่าดีไซน์เก่านะครับไดเซโซหน้าตามันดูแบ๊วไปหน่อยแต่เสียดายที่กลไกบางส่วนเนี่ยถูกลดทอนลงนะครับอย่างดวงตาของตัวโชชินเกคิโกจิเนี่ยไม่สามารถขยับซ้ายขวาได้แล้วแต่เปลือกตายังพอขยับได้บ้างนิดหน่อยนะครับดีที่บอกไปข้างต้นเป็นชุดยางถูกใช้มากสุดในแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าชูวะถูกใช้บ่อยมากนะครับโดยแต่ละภาคที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแค่หัวเท่านั้นอ่ะ Destroy All Monsters กับ All Monsters Attack อ่ะยังดีไซน์เดิมหมดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจนกระทั่งภาพวัตเทโดล่าเราเห็นว่าหน้ามันเปลี่ยนนิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหัวหรือเปลี่ยนแค่ตานะเพราะเราจะเห็นว่าตำแหน่งของลูกตาเนี่ยมันเฉลงนะครับปกติตาของDestroy All Monstersภาคเก่าเนี่ยมันมองไปข้างหน้าแต่ทำไมไม่รู้อีกภาคเฮโดล่าเนี่ยตามันเหล่นะครับมองด้านข้างไม่เท่าไหร่แต่พอมองด้านหน้าถ้าใครดูปกไอ้ปกตัวดนตรีประกอบอะตาก็ซาพันเนี่ยโคตรเหล่เลยนะครับและภาพวัตไกเก้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนหัวอยู่บ้างแหละเพราะเราเห็นว่าทั้งตาเนี่ยทั้งคิ้วเนี่ยมาทำพะเยอะลงมาให้มันดูดุมากขึ้นหน้าตาดูเข้มมากขึ้นนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ร่างกายยังเหมือนเดิมเราเห็นในภาพไกแกนว่าชุดมันโทรมโคตรนะครับทุกครั้งที่ก็อดซิลล่าต่อสู้ไกแกนเนี่ยเราเห็นตัวผ้าของชุดยางเนี่ยยางของชุดเนี่ยมันกระจุยออกมานะครับคือมันไม่ได้กระจุยเพราะเอฟเฟกต์ไงมันกระจุยเพราะชุดมันเก่ามากทุกครั้งที่เวลาขยับร่างกายเนี่ยตัวเศษหนังในชุดยางเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปด้วยแถมตัวเวนต้าลักแร้เนี่ยมันก็มีรอยฉีกขาดชัดเจนนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งชุดยางก็อดซิลล่าที่ถูกใช้ได้โคตรจะคุ้มเลยก่อนที่จะเปลี่ยนดีไซน์ในเป็นเมกาโลโกจิในภาคก็อดซิลล่าทำเมกาลอนเนาะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่ยังคาจิมานั้นจะสวมชุดก็อดซิลล่าในหนังนะครับคือเขาก็มาสวมอีกครั้งแหละแต่ไม่ใช่หนังเป็นโฆษณาเล็กๆกันเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆสั้นมากๆเพราะว่าดีไซน์ชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพิเศษมากนะครับนอกจากว่ามันถูกใช้มากสุดในหนังแล้วก็ถูกใช้ซะจนโซมนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนยังไงกับดีไซน์ของโชชินเกคิโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจริงๆอย่าทำยาวกว่านี้แหละอย่าทำคลิปอื่นด้วยแต่ผมโปรฟันคุดไงผมเลยพูดยาวมากไม่ได้นะครับก็ขออภัยนะครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ